สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sense in Jan นะครับรายการที่จะพาผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นไปเยี่ยมชมวัดต่างๆในเขตสังฆมณฑลจันทบุรีวันนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วในวัดแห่งหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าวัดนักบุญเบเนดิกต์เขาชะกันครับพี่น้องครับชุมชนแห่งความเชื่อที่นี่เริ่มต้นเมื่อปี1956หรือว่าประมาณ65ปีที่แล้วนะครับจากการที่มีครอบครัวคริสตชนจากวัดอรคะเทวดาโคกวัดจังหวัดปราจีนบุรีและจากที่อื่นๆอพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากและประกอบอาชีพที่นี่ในปี1966คุณพ่อซีโมนอรุณธรรมธาดาซึ่งตอนนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นคุณพ่อเจ้าอาวาสวัดอรคะเทวดาโคกวัดได้ติดตามมาดูแลและอภิบาลพวกเขาณที่แห่งนี้จากนั้นนายเพ็งปั่นทองได้ถวายที่ณบริเวณนี้จำนวน15ไร่สำหรับการสร้างวัดหลังแรกซึ่งได้มีขึ้นในปี1966วัดหลังแรกนั้นมีอายุการใช้งานมาถึง40ปีก็มีสภาพทรุดโทรมไปตามกาลเวลาจึงได้มีการริเริ่มโครงการที่จะสร้างวัดหลังใหม่คือวัดหลังที่2หรือว่าวัดหลังปัจจุบันนี้นะครับมีพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันเสาร์ที่14พฤษภาคมปี2005แล้วเสร็จมีพิธีเปิดและเสกอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่8กรกฎาคมปี2017โดยพระสังฆราชซีวีโอสิริพงษ์จรัสศรีครับนักบุญเบเนดิกต์ท่านเกิดที่เมืองเนอร์เซียประเทศอิตาลีประมาณปีคริสตศักราช480ท่านเป็นคนที่รักสันโดษสวดภาวนาจำศีลอดอาหารพีกรรมชีวิตของท่านได้ดึงดูดผู้คนมากมายให้มาดำเนินชีวิตแบบท่านท่านจึงต้องออกกฎระเบียบในการดำเนินชีวิตต่างๆเพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิตฝ่ายจิตขณะนั้นจนกระทั่งท่านได้ตั้งคณะโดมินิกันและรูปแบบชีวิตนักพรตที่ท่านได้วางรากฐานไว้นั้นก็กลายเป็นรูปแบบที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับพระสันตะปาปาโฮเรนิอุสได้แต่งตั้งท่านให้เป็นนักบุญตั้งแต่ปี1220สัญลักษณ์ของท่านก็คือไม้เท้างูพุ่มไม้กระดิ่งจานชามที่แตกและนกที่คาบขนมปังมาให้ท่านรับประทานทุกวันนั่นเองนะครับสำหรับวันฉลองของท่านตรงกับวันที่11กรกฎาคมของทุกปีครับแล้วพบกันใหม่ในรายการSense in Janตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ